ก็จะมาดูคะแนนของเคเนลเนิร์ฟคู่ที่9 10 11 12คู่ที่9ชื่อว่าไฮโปกอสซอลเนิร์ฟก็คือตอของมันจะอยู่บริเวณประมาณตรงนี้ข้างใต้อะไรข้างใต้เคเนลเซเวคอลแกงเกียนอันไหนเคเนลเซเวคอลแกงเกียนอันนี้เหมือนเค้กเลยให้กอสโซฟาเรนเชียลเนิร์ฟให้เป็น2แผนกชื่อว่าฟาเรนเชียลบาลานซ์ก็คืออันนี้ฟาเรนเชียลบาลานซ์มันจะแตกผิวมากกว่าแตกผิวกับลิงกัวบาลานซ์ลิงกัวบาลานซ์มันจะแบบปักแทงเข้าไปในกล้ามเนื้อเข้าไปมากกว่าต่อไปเป็น CN10 CN10 ชื่อว่ากัดเนิร์ฟเป็นคะแนนที่ออกมาจากดิสทัลแกงเกียร์หรือว่าโนดูแกงเกียร์ก็มันหลังก็มันหน้าเป็นเคเนียลเซอร์ไวคอลแกงเกียร์เป็นซิมพาเทติกให้คะแนนลงมาเป็นซิมพาเทติกเนิร์ฟมารวมกับวากัดเนิร์ฟที่เป็นพาราซิมรวมกันกลายเป็นวาโกซิมพาเทติกครั้งต่อไป CN11 ก็คืออักเซสซอรีเนิร์ฟอันนี้ดูหลังส่วน CN12 ก็วิ่งคู่กับเคลื่อนนี้มุกเปิดรูปแบบไทโมแกนให้ดูเลย